รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่หมายความว่าแม่รู้ว่ายายแพทย์ทำแบบนี้บ่อยๆเหรอครับแพทย์ไม่เคยขโมยของใครแพทย์อยากจะขึ้นไปตรวจทั้งบ้านไหมล่ะตรวจได้ด้วยหรอถ้ามันสำคัญขนาดที่ว่าขาดประชุมไม่ได้แพทย์ก็มีคนที่จะไปช่วยแพทย์ประชุมค่ะเราแต่งงานกันดีกว่าจะได้ไปช่วยหมาน้อยทำงานที่ธนาคารไงคะสาวๆที่แนะนำภาพวาดของเราก็สวยไม่แพ้กันจะชื่อเทียนสีแต่แพงหน่อยนะครับคืนนี้ผมเหมาเองคุณคิดเท่าไหร่จะเหมาหนูเหรอคะโทรมานะคะไม่เคยที่คิดจะไปรักเธอก็เธอนั้นทำอะไรมากมายที่ทำให้ฉันเจ็บปวดมากเหลือเกินเพราะว่าฉันเจ็บใจเหลือเกินเพราะว่าฉันเจ็บปวดมากเหลือเกินที่ต้องเห็นภาพที่เธอเคยทำร้ายที่ฉันรับรู้ทุกสิ่งฉันเชิญจ้ะคุณไข่มุกคะมีนางแบบมาฟิตติ้งค่ะค่ะเข้ามาเลยเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณไข่มุกชื่อเทียนค่ะคุณพงษ์เขาส่งมาค่ะเขาบอกว่าคุณไข่มุกต้องการนางแบบสวยใช่เลยล่ะคือพอดีพี่ไข่ต้องการนางแบบมาถ่ายแบบชุดของพี่ลงเพจนะจ๊ะสวยเพอร์เฟกต์นะถ่ายรูปหน้าได้โครงหน้าขอลองจะบอกจะชอบนะคะได้ค่ะโอ้โหมาน้อยสวยจังงานแต่งงานของเราต้องเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีเลยนะคะขนาดนั้นเลยเหรอคะหมาน้อยสวยขนาดนี้เนี่ยเห็นแล้วอยากถอดหมายความว่าอยากกอดตั้งหาเดี๋ยวจะให้มากกว่ากอดอีกค่ะจริงหรอโหไหนครับหล่อไหมหล่อจังเลยค่ะแต่ว่าไปเปลี่ยนสูตรสีอ่อนมาให้ดูหน่อยได้จ้ะเดี๋ยวค่ะถ่ายรูปกูก่อนได้สิ
มาน้อยแต่เขาไม่ให้ถ่ายรูปนะจะถ่ายอ่ะเร็วเดี๋ยวแพทจะเปลี่ยนชุดนึงเหมือนกันสีลิปไม่เข้ากับชุดเลยอ่ะพอดีคุณผู้หญิงไม่ได้นัดไว้ล่วงหน้าค่ะเลยไม่มีช่างแต่งหน้าให้ค่ะถ้างั้นขอออกไปเลือกลิปสติกที่เคาน์เตอร์หน่อยได้ไหมค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยนะคะมีเลือกแค่นี้เหรอใช่ค่ะอย่างยูเนี่ยต้อง Dior Active Lip Go สี001 Pink แล้วก็สี Coral 004จ้ะอย่างละแท่งเลยนะ Hi Alice Hi Pat เลือกลิปสติกอยู่เหรอจ๊ะให้ Alice ช่วยมะไม่ต้องจ้ะฉันจัดการเองได้เอาหมดทุกสีบนนี้แหละทุกแท่งเลยแล้วก็คิดเงินให้เร็วๆด้วยนะจะรีบใช้อลิสจ๊ะฝากความคิดถึงคุณอาอิทธิเดชด้วยนะงั้นก็ฝากความคิดถึงคุณแม่ด้วยนะจ้ะบายบายเอาเข้าไปให้ลองหมดทุกสีเลยนะได้ค่ะเร็วๆด้วยคือเทียนว่าตรงหน้าอกเนี่ยหลวมไปนิดนึงอะค่ะเดี๋ยวฝากเก็บด้วยแล้วก็เก็บตรงเอวเข้านะคะแล้วก็ตรงสะโพกเนี่ยเอาชายตรงนี้ออกนิดนึงขยายนิดนึงค่ะน่าจะพอดีอะค่ะค่ะเดี๋ยวไปตามคุณไข่มุกให้นะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะหมาน้อยเขาว่าชุดสีขาวนี่ก็ดูดีเหมือนกันนะว้าวสวยจังมองข้างหลังเนี่ยหรือว่านางฟ้าอะไรนะหมาน้อยของผมจะไม่หันมาดูข้างหน้าหน่อยหรอเทียนเหรอนี่คุณมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะทำไมจะมาไม่ได้เป็นยังไงสบายดีนะทีฮัททำอะไรกันอ่ะทีออกมาถ้าใจเย็นนะอีเทียนเสทำมาถ้าผมไม่ได้นัดจริงๆนะเทียนเขาโกหกอ่ะอีตอแหลหน้าด้านสตอทั้งไร่เลยนะแกผู้ชายเขาไม่เอายังจะตามเตยเขาอยู่ได้นี่ไม่เอานะเทียนมาฮะคิดว่ามีเงินแล้วซื้อผู้ชายได้งั้นเหรอฉันเองก็มีมือเหมือนกันนะอีนี่มานี่
หยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้หยุดหยุดใครแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะเทียนเขาสองคนมาหาเรื่องเทียนก่อนนะคะแต่ว่าใช่ไหมลูกค้าตายแล้วแล้วดูสิเนี่ยแล้วยังไงล่ะฮะลูกค้าลูกไม้สวิตเลยจ้ะราคาแพงด้วยฉันพังหมดแล้วเชิญคุณสองคนออกไปก่อนค่ะแล้วที่หลังไม่ได้นัดเนี่ยไม่มีการลองนะคะเชิญคุณสองคนออกไปสิคะนี่กล้าพูดกับฉันแบบนี้เหรอฉันไม่ไปฉันไม่หรอกจะให้ฉันพูดยังไงไม่ไปทีไม่ไปทีขอโทษด้วยครับอีเทียนใส่พัดไปเถอะพัดไปไปคุณไข่มุกคะเทียนขอโทษด้วยนะเทียนไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะไม่เป็นไรไปเปลี่ยนเสื้อผ้าป่ะแองไปหาฉันในห้องนะแพทปล่อยนะแพทใจเย็นๆก่อนได้ไหมปล่อยแพทจะมีเรื่องที่นี่เลยนะแพทใจเย็นๆก่อนไม่เย็นอ่ะจะเย็นได้ยังไงทีไม่เห็นหรอว่ามันมาหาเรื่องแพทก่อนนะอีเทียนสีอีแม่ตายมันน่าจะตายไปกับแม่มันนั่นแหละจะได้ไม่ต้องมาเป็นตัวซวยในชีวิตแพทแบบเนี้ยแพทแพทไม่เอาเลยปล่อยปล่อยไม่ตรงนั้นตรงนั้นนะครับมีเด่นตรงนั้นตรงนั้นนี่หมาน้อยหมาน้อยไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกนะเขาพยายามจะยั่วให้หมาน้อยโกรธหมาน้อยก็อย่าไปตามเกมเขาสิคะแล้วที่ยังสนใจมันอยู่หรือเปล่าไม่สนค่ะหมาใหญ่รักแค่หมาน้อยคนเดียวโอเคไหมถ่ายก่อนนะถ่ายก่อนนะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่านะรบกวนไปเอาชุดให้ผมหน่อยได้ไหมครับไปหมาน้อยเราไปเปลี่ยนชุดแล้วกลับบ้านดีกว่านะครับหมาน้อยโถเพื่อนแพทป่วยจัดเลยฉันคงได้ดูดราม่าชีวิตแกอีกหลาย EP เลยแหละต้องสู้แต่ไม่ที่ด้วยกำลังนะจ๊ะแจงต่อไปนี้เราจะไม่รับลูกค้า walk in นะคะถ้าใครอยากจะฟิตติ้งอยากจะลองชุดให้เขาโทรเข้ามานัดก่อนแล้วค่อยเข้ามาค่ะขอโทษด้วยนะคะคุณไข่มุกไปไปทำงานขอโทษด้วยนะคะคุณไข่มุกคะหนูขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้แล้วชุดของคุณไข่มุกเสียหายมากไหมคะนี่ของหนูรับสิจ๊ะคุณไข่มุกคะคือเทียนแค่มาฟิตติ้งชุดนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทำงานเลยอ่ะแล้วก็ทำเรื่องให้คุณไข่มุกต้องเดือดร้อนด้วยเทียนรับไม่ได้หรอกค่ะมันเป็นค่าเดินทางของหนูอ่ะรับไปคุณพงษ์เขาบอกพี่นะว่าหนูน่ะเป็นคนขยันรักงานแล้วก็การศึกษาก็ดีพี่ไข่ชอบพี่จะบอกอะไรให้นะแต่ไม่ใช่ในฐานะของนายจ้างฐานะของดีไซเนอร์ที่อยู่มา10กว่าปีพี่ดูออกรู้ว่าคู่นั้นเขาเหมาะสมกันดีไม่รู้ว่าเขาจะเป็นคู่เวรคู่กรรมอะไรก็ตามหนูพยายามอยู่ห่างๆเขาดีกว่างั้นชีวิตจะวุ่นวายแต่ถ้าเขาเข้ามาหาเรื่องหนูก่อนแล้วก็
หนูก็ต้องไฟท์เหมือนกันนะต้องสู้แต่ไม่ใช่กำลังแต่เป็นยาป่าน้อยคะอย่าทำหน้ามู่แบบนั้นสิคะไม่น่ารักเลยนะนี่หมาใหญ่อุตส่าห์พามาทานร้านโปรดของหมาน้อยนะดูสิเนี่ยมีแต่ของที่หมาน้อยชอบทั้งนั้นเลยมาทานสักคำหนึ่งนะมันเก่งนะอ้าปากหน่อยแล้วยังจะมาพูดดีนะคะคนบ้าเที่ยวไปกอดใครไม่เลือกก็หมาใหญ่บอกแล้วไงคะว่าหมาใหญ่คิดว่าเขาเป็นหมาน้อยอ่ะใครจะไปรู้อ่ะเพราะว่าทั้งร้านเนี่ยมีเราแค่คู่เดียวที่ลองชุดอยู่อ่ะอยากรู้จริงๆเลยว่ามันไปลองชุดกับใครไม่สิมันต้องเห็นทีเข้าไปในร้านนั้นมันก็เลยจงใจไปล่อทีอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะหมาน้อยก็เลิกกันไปตั้งนานแล้วอ่ะไม่รู้เขาจะมายุ่งอะไรกับหมาใหญ่อีกอ่ะไม่เอานะกินข้าวดีกว่านะสวัสดีครับครับพอดีวันนี้ผมติดธุระครับเดินพรุ่งนี้ได้ไหมครับได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพอไปนะครับสวัสดีครับยิ้มไหน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 น้อยอ้าปากหน่อยเลยแฟมาแล้วค่ะขอบใจจ้าเฮ้ยนี่ไอทีมมันได้งานถ่ายแบบดีนะมันจะได้ไม่ต้องกลับบ้านดึกๆดื่นๆอ่ะแล้วตกลงยังจะกู้เงินทำโครงการสอนเด็กรวยช่วยเด็กเรียนไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะเย็นนี้เจอมันก็ลองถามมันดูดิคุณปองพลช่วยไปดูคอมพิวเตอร์ที่โต๊ะให้ฉันหน่อยสิคะพอดีมันดับผมเหรอครับก็ใช่น่ะสิคะแถวนี้มีใครรู้เรื่องคอมพิวเตอร์บ้างอีกล่ะคะได้ครับมาสิคะครับเดี๋ยวมาอยากไปห้องน้ำก่อนนะแกจะตามฉันกับทีไปทุกที่ใช่ไหมใครตามอ่ะฉันไม่ได้ตามไม่ได้ตามบ้าอะไรฉันไปลองชุดเจ้าสาวแกก็สะเอะสวมรอยเป็นฉันทำให้ทีเข้าใจผิดนี่มากินข้าวยังจะหน้าด้านตามมากินร้านเดียวกันอีกเหรอคราวหน้าก็ปิดป้ายหน้าร้านไปเลยสิคะว่าจะกินถึงแค่สองคนนี่จะกวนประสาทใช่ไหมอะไรอ่ะคุณรัติกรคุณนั่นแหละที่กวนประสาทฉันฉันขอร้องนะคะคุณเชิญกลับไปที่โต๊ะของคุณเถอะค่ะฉันไม่อยากมีเรื่องฉันแค่มากินข้าวอ่ะฉันหิวแต่ฉันกินแต่ฉันก็กลับแล้วค่ะขอร้องนะคะหิวมากใช่ไหมคุณรัติกรอย่าคุณรัติกรอย่าขอร้องไปรัติกรไปคุณรัติกรทำแบบนี้อ่ะคุณรัติกรอย่าขอร้องอย่าทำแบบนี้เลยคุณรัติกรฉันขอร้องคุณรัติกรคุณรัติกรไป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 ฮะเฮ้ยโถไปมันสมควรโดนละนี่พวกคุณเลิกขายได้แล้วบอกให้เลิกขายได้แล้ว
าเข้ามาหาเรื่องหนูก่อนแล้วก็ไฟต้องสู้แต่ไม่ใช่ด้วยกำลังนะจ๊ะปัญญาขอบคุณมากนะคะคุณไข่มุกเป็นคอมที่ไม่มีไฟเข้าครับคุณเลอรักลืมเปิดสวิตช์เรียบร้อยครับทำงานต่อได้ครับพอดีเดียวค่ะโอ้จับแขนผมดูไหมครับคุณปองพลอย่าบอกใครนะคะว่าเลอรักเซอร์ขนาดนี้ค่ะถ้าคุณที่ว่าทราบเนี่ยเลอรักเสียหายนะคะเลขาก็คนนะครับโง่ได้แต่เอ้ยผมหมายถึงว่าพลาดได้นะครับแต่ไม่โง่ไม่พลาดดีกว่านะคะเจ้านายจะได้ภูมิใจอะไรเนี่ยบันเทิงโซเชียลอะไรทีเนี้ยดูดิวันสมัยนี้ไวจริงๆเลยนะภาพนิ่งทั้งคลิปเลยอะแกดูดิวิธีการอาจจะเหมือนมีคนปล่อยมาไม่มีผิดนี่ได้จีนตอนสาดน้ำใส่กันเต็มๆหุยแต่ภาพนี้ไอเทียนดูไม่จืดเลยว่ะใช่เหรอไม่ใช่ดูดิแกเพื่อนคนนี้ร้ายเหมือนกันเนาะอย่ามาว่าเพื่อนฉันฉันว่าคุณเนี่ยนะคะเอาเวลาไปบอกน้องสาวของบอสคุณให้ไปบำบัดจิตดีกว่าจิตเลยครับคุณธนกฤษคะคุณธิวาต้องการพบค่ะนี่ครับบอสครับผมรู้แล้วคุณมีวิธีจัดการแจ้งลบภาพคลิปพวกนี้ไหมเพจไหนที่มันโพสต์เลยนะคุณก็จัดทีมกระดำรีพอร์ตไปให้เพจมันปิวไปเหมือนที่เขาทำกันนะมันก็ทำได้ครับบอสแต่ว่าบอสอาจต้องทำหลายรอบหน่อยนะครับก็จนกว่าคุณเทียนเสียคุณแพทเขาจะเลิกเตียนมันก็ใช่นะน้องสาวผมเขาเป็นคนตรงไม่ซับซ้อนหรอกเขาไม่อยากให้ใครมายุ่งกับคนของเขาเขาก็แสดงออกมาชัดๆเลยแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยผมดูไม่ออกว่าอยากได้ผู้ชายคืนหรือว่าแกล้งจะปั่นหัวคุณแพทเล่นใช่ไหมครับผมมีวิธีครับในเมื่อผู้ชายคนนั้นเขาเลือกที่จะเป็นแฟนยายแพทแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ควรมายุ่งเกี่ยวอีกถ้าอยากให้แม่ฉันอโหสิก็ตายตามแม่ฉันไปเลยน้ำทุกหยดมีคุณค่าแทนที่จะเอามาสาดหน้ากันเนี่ยเอามารดน้ำต้นไม้ยังดีกว่าตั้งเยอะฝากด้วยครับนะครับเจ๊ไอ้กลับมาได้เดี๋ยวนะใครเจ๊แกวะพูดถึงคุณแพทกับเทียนใช่ไหมคนมีตังค์มากๆบางทีก็สมองฟอเพราะคิดถึงแต่เรื่องตัวเองไงฉันนี่งงมากเลยนะเว้ยว่าเงินการศึกษาพื้นฐานสังคมหรือว่ามันเป็นเพราะสารเคมีในสมองวะที่ทำให้คนเนี่ยมันเป็นบ้าขนาดเนี้ยมันก็ทุกอย่างนั่นแหละการหล่อหลอมทางสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเกิดมาจากไหนนี่แหละสำคัญพูดก็พูดเถอะโซเชียลไลเซชันของทางคุณแพทกับเทียนสีอ่ะมันต่างกันมากเลยนะเว้ยโตมาต่างกันถูกเลี้ยงต่างกันแล้วยังมาทะเลาะกันกับเรื่องที่มันเสียศักดิ์ศรีแบบเนี้ยโอ้ประหลาดอ่ะแต่ป๋องว่านะเทียนน่ะจงใจหาเรื่องทะเลาะก็แง่ดิแกเบาก็แง่ดิแกจำไม่ได้หรอที่เทียนสีมันพูดถึงไอ้พีรัตคราวที่แล้วอะว่าแค้นเนี้ย10 ปีก็ยังไม่สายใช่ๆเออ
วาดก็วาดเถอะพอแล้วพอคือแต่พอแล้วกลับไปทำงานทำมาหากินดีกว่านะเอ้ารอด้วยดิขอบคุณพระแม่โพธิ์ศพค่ะอร่อยมากกับมือนี้ว่าแต่แกเหอะไปนั่งร้านหรูแล้วทำไมถึงได้หิ้วทองหิ้วความหิวของแกกลับมากินอาหารริมถนนแบบนี้ล่ะก็ทำไมล่ะฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นี่จ้าไอสิ่งนี้ที่หมายถึงเนี่ยฉันหมายถึงว่าอาหารนะฉันไม่ได้หมายถึงการไปตบตีกับคนอื่นเพราะฉันไม่มีอะไรต้องเสียแล้วนี่แกแม่ฉันก็เสียไปแล้วธุรกิจที่ก่อตั้งมากับมือตั้ง 5-6 ปีก็เสียมันไปแล้วแต่พอวันเนี้ยฉันได้เห็นมันกรี๊ดนะฉันสะใจว่ะแกแต่ก็ยังไม่หายแค้นนะนี่เทียนฉันจะเตือนแกอย่างนึงนะเว้ยว่าถ้าแกแค้นอยู่แบบนี้มันจะทำให้ชีวิตแกมันไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นน่ะแก้แค้นให้พอสะใจแล้วหลังจากนั้นน่ะก็เริ่มใช้ชีวิตตัวเองต่อได้แล้วอ่ะวันนี้นี่เป็นวันแห่งการให้สติจริงๆเลยเนี่ยขอบใจว่ะเพื่อนก็น่าให้อยู่หรอกดูก็ดีนี่เดี๋ยวฉันเลี้ยงนะเฮ้อไม่ต้องอ่ะหารกันเนี่ยแหละรอแกเป็นเศรษฐีเมื่อไหร่ค่อยมาเปย์ฉันโอ้อีกนานค่ะอ่ะถ้างานเดี๋ยวฉันหาผู้ชายมาเปย์ฉันแทนก่อนไปเก็บปังเถอะนี่นะตอบแพทไม่ได้2วันแล้วนะโทรไปก็ไม่รับ No news is good news ครับคุณแม่ไม่มีข่าวออกมามันก็ดีกับทุกคนแต่ว่าแม่ต้องเจอผู้คนแม่รู้นะเวลาเจอหน้าแม่เนี่ยกระเฮียนกระหือรืออยากจะรู้แต่ไม่กล้าถามแต่รู้เลยว่ารับหลังเนี่ยนินทาเราแน่นอนแม่ครับอะไรที่เราควบคุมมันไม่ได้เนี่ยบางครั้งเราก็ต้องปล่อยมันไปนะครับผมหมายถึงปากคนนะครับว่าผมไปอาบน้ำก่อนนะครับกระจายข่าวกันเก่งจริงๆไอ้พวกนักเลงคีย์บอร์ดไม่มีเรื่องนะมันก็พูดให้เป็นเรื่องจนได้ที่สำคัญก็คือคนต้นเรื่องของเราไม่ควรจะสร้างปัญหาเพิ่มจะว่าไปยายแพทเขาก็มีสิทธิ์ที่จะหวงแฟนเขานะครับแม่อ้าววาอะไรเนี่ยจู่ๆก็มาเข้าข้างน้องนี่ผมพูดอย่างเป็นกลางที่สุดแล้วนะครับในเมื่อผู้ชายคนนั้นเขาเลือกที่จะเป็นแฟนยายแพทแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ควรมายุ่งเกี่ยวอีกนี่อะไรกันตามมาวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นเอาไว้ถ้ามีโอกาสผมต้องคุยกับเขาเดี๋ยวว่าจะคุยกับใครในทีรัตหรือว่าแม่เทียนสีนั่นก็คุยกับทั้งคู่นั่นแหละครับแม่คุณแม่ครับแต่ว่าตอนนี้คนที่เราต้องคุยด้วยมากที่สุดก็คือยายแพทมันถึงเวลาที่เราต้องใส่ใจรักษาโรคขี้ขโมยของยายแพทแล้วนะครับเกลียดจังเลยชื่อโรคเนี้ยเราต้องยอมรับความจริงแล้วนะครับแม่ว่ายายแพทต้องพบจิตแพทย์ด่วนที่สุดและงานนี้คุณแม่ต้องช่วยผมอย่างที่ฉันเล่าให้แกฟังในไลน์อ่ะคือน้องสาวฉันมีปัญหาฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงวะก็เลยนึกถึงแกไม่ป่วยก็ไม่คิดถึงหมอกันหรอกแต่นี่ก็ยังดีนะที่แกคิดถึงฉันอยู่บ้างเนี่ยอาการเจ็บป่วยบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่สามารถรักษากันเองได้เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันดีกว่าไว้คราวหน้านายก็พาน้องสาวนี่มาคุณแม่มาทำอะไรคะแพทกลับบ้านเดี๋ยวนี้
สวัสดีครับคุณแม่ฉันไม่ใช่แม่ของเธอไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่แพทกลับบ้านแม่กับพี่วามีเรื่องสำคัญจะคุยกับลูกแต่แพทไม่ว่างค่ะแพทจะไปทำธุระแพทมาน้อยค่ะกลับบ้านก่อนเถอะนะคะนะเดี๋ยววันหลังค่อยเจอกันก็ได้แพทไม่รู้จะไปคืนยังไงถ้าเป็นของร้านคุณหนิแม่จ่ายหมดแล้วคุณแม่เฉพาะที่ร้านที่แม่รู้จักเขาไม่ได้เก็บเงินทีหลังทีนี้เขาก็รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วสิคะว่าแพทเรื่องบางเรื่องที่เราภูมิใจนักหนาว่าเป็นความลับมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้ต่างหากถ้างั้นแพทก็จะเอาไปทิ้งเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรครับแพทแม่ขอร้องอย่าไปหยิบของใครอีกได้ไหมบอกแม่สิว่าตั้งแต่แพทย์เกิดมาเวลาแพทย์อยากได้อะไรมีอะไรบ้างที่แม่ไม่หาใหเริ่มใหม่นะคะได้ครับหรือว่าพักก่อนนะครับไม่เป็นไรค่ะต่อได้ค่ะขอโทษด้วยนะคะครับค่ะดีนะคะดีคุณเหนื่อยนะสำคัญนะถ้าเกิดมีคุณแม่นะคะจ้าพี่ไข่มุกเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะรูปโอเคไหมอุ้ยพี่อ่ะโอเคตั้งแต่พี่เลือกหนูแล้วล่ะจ้ะใบหน้าสวยๆหุ่นงามๆแบบเนี้ยมันช่างเหมาะกับชุดของร้านพี่ซะเหลือเกินเรียบร้อยอ๋อได้ตังค์แล้วใช่ไหมจ๊ะได้แล้วค่ะขอบคุณพี่มากนะคะพี่ไข่มุกถ้าโอกาสหน้านะพี่มีงานอะไรอีกอ่ะพี่เรียกใช้เทียนได้เลยนะแล้วก็รูปวันนี้ถ้าพี่ต้องถ่ายซ่อมอ่ะเรียกเทียนได้เลยเทียนมาทำให้ฟรีอุ้ยแน่ๆๆๆๆหลุดปากมาแล้วนะแหมพี่เทียนอ่ะเห็นว่าพี่เป็นพี่สาวใจดีของเทียนนะที่คอยให้คำแนะนำการใช้ชีวิตไม่ใช่แค่นายจ้างนะคะเรานี่มันน่ารักแล้วก็ดีซะอย่างเงี้ยแหละเออว่าแต่ว่าแล้วสองคนนั้นอ่ะเขายังมาวุ่นวายอะไรกันหนูอยู่ไหมโอ้ยไม่มาค่ะแต่ถ้ามานะคะเทียนจะใช้สติแล้วก็ปัญญาสู้ค่ะเหมือนที่พี่สอนไงน่ารักจริงๆขอบคุณพี่มากต้องอย่างนี้สิคะ
ใครเอาพวงมาลัยมาไหว้แม่หรือว่าทีช่วยบอกเขาด้วยแล้วกันนะว่าเขามีนัดพบหมอพุธหน้านัดหมอล่ะครับแพทย์เป็นโรคจิตใช่ไหมมาน้อยแหมเพลินเลยนะคะติดใจของเล่นใหม่จนลืมลงไปรับแพทเลยนะโอ้หมายขอโทษครับมาน้อยมันติดพันอยู่นี่นาวันนี้รถติดมากเลยค่ะเหนื่อยสุดๆเลยอ่ะเหรอเราสั่งอะไรมาทานที่นี่ดีกว่าเนาะได้จ้ะว่าหมาน้อยกลับมาเหนื่อยไปอาบน้ำก่อนไหมโอเคค่ะใจมากนะจ๊ะลูกที่รับสายแม่แหมโทรไปตั้งลูกกี่ทีคือแม่จะบอกขอโทษนะครับพอดีแพทเข้าห้องน้ำแล้วผมรับมือถือผิดนะครับเธอเองเหรอครับแต่เผอิญว่าเมื่อกี้ผมไม่ทันได้ยินว่าคุณแม่ผมไม่ทันได้ยินว่าคุณภารวีพูดว่าอะไรนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมให้แพทย์โทรกลับนะครับไม่ต้องหรอกเขาคงไม่โทรกลับฉันหรอกเธอช่วยบอกเขาด้วยแล้วกันนะว่าเขามีนัดพบหมอพุธหน้านัดหมอเหรอครับใช่ตรวจสุขภาพธรรมดาแล้วก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเธอบอกเขาด้วยว่าให้กลับบ้านแล้วถ้าหากว่าเขาไม่กลับฉันจะถือว่าเธอเป็นคนรังเขาไว้ได้ครับนัดหมออ่ะเปิดสวิตช์นี่ค่ะใช้แค่15แรงเทียนก็พอนะประหยัดไฟเห็นไหมล่ะว่า15แรงเทียนก็พอไม่ต้องแรงขนาดเป็นร้อยแรงเทียนเหมือนคุณเทียนสีก็ได้นะคะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะเว้ยว่าแกเนี่ยลงทุนถึงขนาดขับรถไปเคลื่องพวงมาลัยใส่หน้าบ้านไอ้ธีรัตน์มันอะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเอาพวงมาลัยไปไหว้แม่กี่คนแล้วอะคงคิดสินะว่าวิญญาณของแม่ฉันจะเอาโหสิกรรมให้อะแกก็เกินไปฉันไม่ได้จะห้ามนะเว้ยถ้าแกจะบู๊แบบเนี้ยแต่อย่างน้อยแกควรจะบอกเพื่อนที่ดีทั้งสองคนนี้ก่อนเพราะว่าถ้าหากว่ามันอยู่บ้านแล้วมันออกมาจับตัวแกล็อกเข้าไปในบ้านพวกฉันช่วยอะไรแกไม่ได้เลยนะเว้ยไม่มีใครรู้เลยด้วยซ้ำว่าแกอยู่ไหนมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะเทียนคุณครูคะครูด้านสีคะอ้าวทีน่าน้อยเข้ามาสิจ๊ะขอบใจมากนะจ๊ะอุตส่าห์เดินมาตั้งไกลแกเริ่มเห็นไอ้นี่บอกว่าครูไม่ได้ไปสอนตั้งหลายวันตอนนี้ฉันทำขนมขายหารายได้เพิ่มได้แล้วครูดีแล้วแล้วไงอ่ะเอาไปขายที่โรงงานเหรอใช่จ้ะจะได้มีเงินมาใช้หนี้ครูเร็วๆมีแค่800เอาไปเท่านี้ก่อนนะจ๊ะแค่นี้ก็พอขอบใจมากนะจ๊ะ
หนูไปรับจ้างล้างจานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาให้กินฟรีแถมค่าจ้างวันละ30บาทหนูไม่หยิบขนมใครฟรีๆแล้วนะครู ดีแล้วแหมเก่งมากจ้ะโอ้โหนี่ให้ครูเหรอค่ะ ถ้างั้นถือว่าฉันจ่ายค่าขนมแล้วกันอ่ะไม่เป็นไรจ้ะครูขนมนี่เอามาให้กินจ้ะอ่ะถือว่าครูให้ค่าขนมนีน่าแล้วกันนะนะลูกเอาไปเถอะไว้นะคะค่ะค่ะแล้วไหนลองชิมซิฝีมือเป็นไงบ้างเนาะก็มาชิมดีกว่าว่าฝีมืออร่อยไหมนะของคุณแม่ใช่ไหมใช่นี คนดีๆก็ยังมีอยู่ในสังคมนะแม่เนาะโอ้ยโอ้ยดับอีกแล้วอ่ะไม่ชอบเลยแบบเนี้ยอยู่กรุงเทพนี่ไม่เห็นแสงดาวแสงจันทร์เลยเนาะแต่บางครั้งมันก็ทำไม่ได้ต้องบังคับใจไม่ให้ไปรักเธอเพราะว่าฉันจะโอ๊ย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 ทีนี่เอาเส้นออกมาฝากโอ้ยขอบใจนะหมูปิ้งด้วยนะเนื้อเยอะมันน้อยอย่างที่เพียงชอบไงรู้ใจเปิดเราอ่ะตอนที่แพทหยิบของที่ร้านเนี่ยผมว่ามันไม่ดีเลยนะที่คิดว่าแพทเป็นโรคจิตใช่ไหมทุเลศใช่ไหมน้อย
ไม่เลยค่ะผมไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเลยนี่จะบอกอะไรให้ฟังนะคนเราเนี่ยไม่มีใครเกิดมาเพอร์เฟกต์หรอกแล้วถ้าแพทคิดว่าแพทป่วยและแพทยอมรับมันแพทก็แค่ไปรักษามันก็แค่นั้นเองไม่เห็นจะยากเลยจริงๆนะคนเราก็มีแค่นี้แหละแพทหิวก็กินห่วงก็นอนป่วยก็ไปรักษาอย่าไปคิดอะไรให้มันยากเลยค่ะนะไม่เป็นไรนะหมาน้อยนะเดี๋ยวหมาน้อยไปหาหมอเนี่ยหมาน้อยก็หายนะหมาน้อยเชื่อหมาใหญ่นะยังไงหมาใหญ่เนี่ยก็ไม่มีทางปล่อยมือหมาน้อยหรอกขอบคุณนะคะแมวนะไม่ต้องคิดมากแล้วนะต่อจากนี้โอเคไหมนะคะเทียนลืมเรื่องของเราให้หมดได้ไหมให้เหมือนกับว่าเราสองคนเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่ต้องกลัวนะไปไปกับพี่แพทไปหมอแม่เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทพี่เองแพทคุยได้แพทไม่ต้องกลัวนะเชื่อพี่สิไอ้หมอดีครับเข้าเลยไหมฮะเดี๋ยวพี่รอในห้องนะไอ้หมอฝากดูแลน้องสาวฉันด้วยนุ้ยไม่ต้องเป็นห่วงอีกแล้วเหรอแม่แม่ติดหนี้พนันอีกแล้วเหรอโอ้นี่แม่คราวก่อนผมก็เพิ่งเคลียร์ให้แม่ไปเพิ่งตั้งกี่แสนเนี่ยแม่ทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยก็มันเผลอน่ะแกไม่ได้เล่นเองแกไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นบรรยากาศมันก็พาไปอะบรรยากาศอะไรแม่บรรยากาศต่างประเทศน่ะเหรอใช่เขาบอกแกน่ะแหละจะดูต้องเล่นไกลๆอ่ะเมื่อก่อนนี่เคยเล่นบ่อนแถวบ้านได้ทีนี้ก็ไปไม่ได้แล้วเพราะว่าโอ้ยต้องไปเจอแม่ใหญ่กันอีกอะเออนี่แม่ผมไม่อยู่บ้านตั้ง 7-8 วันข้าวของเครื่องใช้ในบ้านนี่ก็ยังอยู่ดีหมดแม่เอาทุนจากไหนข้ามไปเล่นฮะผมอยากรู้บอกผมมาเถอะหน้าแม่ว่าไงแม่อะไรแม่เนี่ยมาถึงบ้านเราเหรอแม่แม่แล้วกับแฟนแกเป็นไงบ้างล่ะยังดีกันอยู่ไหมแม่เศรษฐีพันล้านเนี่ยก็ดีแม่นี่แต่ก็ต้องระวังแฟนเก่าไปไว้หน่อยนะวันก่อนฉันเห็นมายืนด่าโวกเวกโวยวายอะไรอยู่หน้าบ้านเนี่ยโอ้โหสงโอ้โหสีอะไรก็ไม่รู้ไอ้สิกลับมาเหนื่อยก็กะจะหลับสักงีบนึงต้องตกใจตื่นเพราะเสียงมันอ่ะ
พอไปแอบดูตรงหน้าต่างนะมันโยนดอกไม้พวงมาลัยอะไรก็ไม่รู้เข้ามาในบ้านเราอ่ะมันบ้าหรือเปล่าวะรอแม่แม่ทำไงต่ออ่ะถ้าก็โยนทิ้งกลับออกไปสิวะเหมือนที่แกทิ้งมันนี่แหละนี่ทีแกต้องเลิกกับมันให้เด็ดขาดนะอย่าให้เมียเศรษฐีของแกรู้แล้วระแวงขึ้นมาดิไม่ได้แต่งนะรู้แล้วนะแม่ไอ้หมอเป็นไงบ้างวะโอเคอาทิตย์หน้าเจอกันอีกนะครับทำสบายเว้ยขอบใจมากนะเว้ยแพทเป็นไงบ้างเนี่ยนี่ครั้งหน้าพี่ต้องมาด้วยไหมไม่ต้องค่ะพี่วาพี่วาทำงานเถอะค่ะเดี๋ยวคราวหน้าพาได้ธีรัตน์มาส่งธีรัตน์ในธีรัตน์เขารู้เรื่องนี้ด้วยเหรอรู้สิคะธีรัตน์เนี่ยเขารู้ทุกเรื่องของแพทค่ะที่แพทมานี่ได้ก็เขานี่แหละค่ะเป็นคนให้กำลังใจแพทเขาเป็นคนบอกให้แพทมาห้องน้ำอยู่ไหนคะทางนู้นจ้ะเช็คประวัตินายธีรัตน์ให้ฉันหน่อยพี่เดี๋ยวเอาหมูปิ้งสัก20ไม้นะจ๊ะแล้วก็ข้าวเหนียวสัก5ห่อละกันจ้ะแล้วก็เดี๋ยวใส่กล่องนี้นะจ้ะรักโรซื้อมาตั้งนานราคาก็ไม่เคยลดแถมก็ไม่เคยแถมให้เลยนะเดี๋ยววันนี้แถมให้จ้าจ้ะเอาเนื้อเยอะๆมันน้อยๆนะจ๊ะแม่ค้าเทียนเทียนมาทำไมก็ผมบอกเลยว่าผมมาดีอ่ะเขาขอเจรจาอย่าสึกผมขอมีชีวิตใหม่ได้ไหมเทียนแล้วเทียนก็อย่าพยายามไปยุ่งอะไรกับแพทอีกเดี๋ยวนะฉันน่ะเหรอไปยุ่งกับแพทมีแต่คนของเธอนั่นแหละมายุ่งกับฉันน่ะมันก็พอกันแหละเทียนขิงก็ราคาก็แรงอ่ะเทียนก็รู้นี่โอเคเทียนผมยอมรับแล้วว่าผมผิดที่ผมคบซ้อนแต่ตอนนี้ผมตัดสินใจที่จะเลือกทางนู้นแล้วอ่ะเทียนเคารพการตัดสินใจของผมได้ไหมแล้ววันนี้เนี่ยไม่ว่าเทียนอยากจะทำอาชีพอะไรอยากจะเป็นพิตตี้อยากจะทำไซด์ไลน์หรืองานคืออะไรของเทียนน่ะเทียนทำได้เต็มที่เลยไงเป็นอิสระจากผมแล้วไม่ดีเหรอแต่เงินทั้งหมดที่ได้มาฉันก็เอาไปลงกับโรงเรียนแล้วไหนล่ะผลตอบแทนของฉันอ่ะไหนล่ะเงินธุรกิจเธอก็โมงเมกินรวบเงินของแม่ฉันเธอก็โกงแล้วยังมีหน้ามาทวงบุญคุณที่เลิกกับฉันอีกเหรอยังจะกล้าเอาพวงมาลัยไปไหว้กระดูกแม่ฉันอีกเหรอถามจริงเหรอไม่ละอายกับใจบ้างเลยหรือไงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเทียนใครเอาพวงมาลัยไปไหว้กระดูกแม่เทียนผมไม่เคยทำนะถ้าไม่ใช่เธอแล้วใครล่ะแต่ก็ช่างเถอะสรุปที่เธอมาหาเราวันนี้เพียงต้องการแค่ให้เราเลิกแล้วต่อกันใช่ไหมคือผมต้องแต่งงานกับแพทถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยผมกับแม่จะเดือดร้อนนะเดือดร้อนอย่างนั้นหรอเอาเป็นว่า
เทียนลืมเรื่องของเราให้หมดได้ไหมให้เหมือนกับว่าเราสองคนเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนได้ไหมเทียนเทียนสีมันยิ่งคันๆอยู่ด้วยถ้ามันแลดมาคราวนี้อีกแล้วก็ตบแน่ถ้ามันไม่เลิกยุ่งกับฉันอ่ะฉันก็จะไม่เลิกยุ่งกับมันแรงมาแรงกลับไม่โกงเข้าใจป่ะความรักของคุณมีค่าเท่าไหร่ผมไม่รับไม่ได้อ่ะแพทย์แต่งงานกับพี่รักถ้าตราบใดที่น้องสาวของคุณมีผลประโยชน์กับเขานะยังไงเนี่ยเขาก็ไม่ไปไหนแน่นอนแต่รู้ทั้งรู้ยังหวั่นไหวเก็บเธอเข้ามาในใจฉันทำไมไม่รู้ฉันยิ่งเกลียดยิ่งรักเธอสุดท้ายฉันรู้ต้องเก็บไว้เก็บความรักไว้ในใจฉันเพราะความเป็นจริงมันอาจเป็นไปไม่ได้เธอ